ลงไปดูท่าทีของอเมริกากันก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงด้วยน้ำเสียงที่ดูผ่อนคลายลดความแข็งก้าวลงนะครับเมื่อประมาณช่วงสายๆของวันก่อนตามเวลาในบ้านเราเนี่ยถ้าจำกันได้ก็คือทางอิหร่านเขายิงเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับ10กว่าลูกจรวดเนี่ยเข้าไปถล่มฐานทัพ2ที่ทั้งอัลอาซาสและก็เออร์บิลซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในอิรักแต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดแล้วทางการสหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแถลงนะครับว่าไม่มีความสูญเสียในแง่ของชีวิตไม่มีทหารอเมริกันเสียชีวิตเพราะฉะนั้นการตอบโต้ด้วยกำลังทหารหรือว่าการตอบโต้ด้วยความรุนแรงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่สหรัฐเลือกเพราะฉะนั้นสหรัฐจะเลือกการเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแทนจนกว่าอิหร่านจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็บอกด้วยว่ายังไงเราก็มีกองทัพและยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะความแข็งแกร่งทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจของเราเป็นสิ่งที่ยับยั้งได้ดีที่สุดนะครับหลายคนก็เลยวิเคราะห์แบบนี้แสดงว่าน่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านกลับนะครับในขณะที่อิหร่านก็ขู่กลับมาแต่ก็ไม่ได้โจมตีเพิ่มแม้จะมีรายงานว่ามีจรวดไปตกอยู่ในกรีนโซนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตไม่มีรายงานตึกราบ้านช่องนะครับพังทลายลงมาในอิรักเลยตั้งแต่การแถลงของผู้นำสหรัฐจนถึงตอนนี้ถ้าจับตานะครับผู้ชมยังไม่มีปฏิกิริยา ที่เป็นทางการจากเจ้าหน้าที่อิหร่านที่ดูรุนแรงออกมาอีกไม่ว่าจะจากปากของอายาตุลลอห์ คอมเมนีเองก็ตามหรือว่าจากรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างยาวัดซารีฟเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวฟาสของอิหร่านก็อ้างว่าการแถลงของทรัมป์ถือว่าเป็นการผ่อนปรนท่าทีครั้งใหญ่และทางยาวัดซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็บอกว่าสิ่งที่อิหร่านทำลงไปถือว่าจบแล้วเราทำไปได้การตอบโต้ที่ยังอยู่ภายใต้กฎบัตรของสหประชาชาติมาตราที่51ซึ่งก็สมน้ำสมเนื้อถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องหรือการดีเฟนซ์ประเทศของเราเองขณะเดียวกันตัวรองประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไมซ์เพนก็เปิดเผยกับสื่อสหรัฐว่าสหรัฐได้รับข่าวกรองที่น่ายินดีด้วยว่าอิหร่านแจ้งไปยังกองกำลังติดอาวุธต่างๆที่อิหร่านให้การสนับสนุนอยู่ในภูมิภาคนะครับตะวันออกกลางนะครับที่เป็นพันธมิตรว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนของสหรัฐนะให้ดูท่าทีไปก่อนขณะที่ทางด้านผู้นำทางศาสนาของชาวมุสลิมชีอะในอิรักที่ชื่อว่ามอกตาดาอัลซาดนะครับก็ออกมาแถลงการว่าวิกฤตจบแล้วโดยเฉพาะคำแถลงของทรัมป์และท่าทีที่สงบลงของอิหร่านโดยเขายังเรียกร้องให้กองกำลังติดอาวุธอดกลั้นอย่าใช้ปฏิบัติการทางทหารและก็หยุดใช้ความแรงเพื่อแก้แค้นให้กับนายพลกาเซมสุไลมานีคือถ้าฟังแบบนี้ครับน้องเฟรนช์ฟรายส์คุณแนนแล้วก็คุณผู้ชมดูแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่าสงครามน่าจะไม่เกิดที่หลายคนกังวลกันว่าสงครามโลกครั้งที่3มาแน่คงจะยังไม่ใช่เวลานี้แล้วล่ะครับผมคือสงครามโลกครั้งที่3อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นสงครามอ่าวก็น่าจะไม่เกิดและการเรียกว่าเปิดหน้าแรกโจมตีกันโดยตรงนะครับเอาเครื่องบินลบมาถล่มกันนะครับหรือว่าส่งทหารเข้าไปสู้กันในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีอยู่แล้วสำหรับอิหร่านกับสหรัฐมีแต่สงครามตัวแทนแล้วก็มีแต่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่ไปโจมตีนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายความตึงเครียดจะลดลงแต่ผู้นำสหรัฐตอนนี้เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญคำถามจากสภาคอนเกรสอย่างที่ผมบอกไปเกี่ยวกับหลักฐานที่เขาใช้อ้างเหตุผลตั้งแต่ต้นในการปลิดชีพในพลสุไลมานีของอิหร่านและสภาผู้แทนราษฎรก็จะเดินหน้าลงมติเรื่องการยับยั้งทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางการทหารต่ออิหร่านจนกว่าจะได้รับมติเห็นชอบจากสภาซึ่งน่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดนะครับเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของทรัมป์ที่ใช้ต่ออิหร่านแล้วก็บทบาทของสภาในการจำกัดอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดีในเรื่องของการใช้กำลังทางทหารหรือว่าการทำสงครามตอนนี้ต้องบอกจริงๆว่าทั่วโลกจับตาครับว่าภายในสหรัฐเองเนี่ยจะมีการพูดคุยกันยังไงใช่ค่ะโดยครั้งนี้นะคะทางด้านของนางเคลลี่คราฟค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติได้มีการส่งจดหมายมาถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติใจความก็คือสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเข้าร่วมเจรจาอย่างจริงจังกับอิหร่านโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตรายต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศหรือการยั่วยุโดยรัฐบาลอิหร่านอีกแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าในการสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานีผู้บัญชาการกองกำลังกุสหน่วยรบสำคัญของกองพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่ายืนยันว่ามีความชอบธรรมภายใต้มาตรา51ของกฎบัตร UN แล้วก็นอกจากนี้เลขาธิการ UN นะคะก็ยังระบุในแถลงการด้วยนะคะว่า UN จะพยายามทุกทางค่ะเพื่อไม่ให้เกิดสงครามในอ่าวเปอร์เซียครับคือเรื่องนี้เนี่ยหลายคนมองว่า UN ออกมาช้าเกินไปนะครับแล้วก็ท่าทีของ UN ดูเหมือนต่อกรกับสหรัฐไม่ได้จะถามว่า
ข้าข้างไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันแสดงให้เห็นว่าสหรัฐไม่ได้สน UN เลยกับการกระทำแบบนี้บทบาทของ UN มีไม่เพียงพอเมื่อต้องเจอกับมหาอำนาจใหญ่ๆนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์แต่อย่างไรก็ตามแต่เห็นว่าก็มีรายงานว่าทางทูตสหรัฐก็มีการส่งหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เหมือนกันใช่ค่ะซึ่งในข้อความนะคะก็มีการระบุว่าสหรัฐอเมริกาค่ะพร้อมที่จะเจรจากับอิหร่านอย่างจริงจังโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะทำลายสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามที่กรุงแบกแดดนะคะตอนนี้ก็มีรายงานว่ามีจรวด2ลูกตกในเขตกรีนโซนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตหลายแห่งในประเทศกรุงแบกแดดค่ะประเทศอิรักนะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากอิหร่านค่ะโจมตีฐานทัพสหรัฐในเอาอัสซาดและเออร์บิลของอิรักด้วยขีปนาวุธนับ10ลูกและเป็นช่วงใกล้กับที่ผู้นำสหรัฐแถลงท่าทีอย่างไรก็ตามนะคะการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของทหารสหรัฐและชาติพันธมิตรค่ะครับคือถ้าดูแบบนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีแนวโน้มที่ดีว่าความรุนแรงจะไม่เรียกว่ามันก่อตัวมาในระดับหนึ่งะนะครับแต่ตอนนี้มันเบาลงแต่จะปะทุขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็อยู่ที่ท่าทีของทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าสหรัฐไม่มีการโจมตีไม่มีการทิ้งระเบิดลงไปในพื้นดินของอิหร่านหรือว่ากองกำลังของอิหร่านที่ไปกระจายอยู่ในพื้นที่โดยรอบนะครับและในขณะเดียวกันอิหร่านก็ไม่ได้ให้กองกำลังติดอาวุธของตัวเองหรือแม้แต่ยิงจรวดจากฐานทัพของตัวเองไปถล่มกองกำลังของสหรัฐที่ไปตั้งอยู่ในประเทศที่อยู่รอบๆอิหร่านดูแล้วก็น่าจะไม่มีความรุนแรงมากกว่านี้เกิดขึ้นแค่ทรัมป์แถลงท่าทีแล้วตีใจความจากคำพูดของเขาว่าดูแล้วสหรัฐจะไม่มี military act อะไรหลังจากนี้ไม่มีการใช้ความรุนแรงทางการทหารเนี่ยแค่นี้เชื่อไหมครับว่าเศรษฐกิจโลกก็ตลาดหุ้นก็ดีตัวขึ้นเลยราคาน้ำมันก็ปรับลดลงทันทีราคาทองคำก็ปรับลดลงเช่นกันฉันเห็นชัดเจนเลยเมื่อวานนี้ร่วงลงไปประมาณ600นะคะก็จากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขึ้นไปประมาณ 22,800 นะครับเมื่อวานวันเดียวลงมาเหลือ 22,100 ครับแสดงให้เห็นว่าคนก็พร้อมจะขายสินทรัพย์แล้วก็มาลงทุนในหุ้นเหมือนเดิมเพราะดูแล้วคิดว่าสงครามน่าจะไม่เกิดนักวิเคราะห์น่าจะมองแบบนั้นสิ่งเดียวที่ตอนนี้อาจมีคำถามนะแต่ไม่ใช่สาระสำคัญคือค่าหัวของทรัมป์ตอนแรกที่ตั้งไว้เนี่ยจะยกเลิกไหมคือเมื่อวานนี้ผมสอบถามนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันไม่ได้เป็น สิ่งที่มีการกำหนดมาจากรัฐบาลแบบจริงจัง oh. ไม่ได้มีการระดมทุนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเราจะสามารถเห็นว่ามันเป็นทางการ ถ้าสมมติว่าเกิดอย่างนั้นจริงๆถ้าสมมติว่ามีคนกล้าที่จะไปทำอะไรทรัมป์จริงๆแล้วทำสำเร็จสมมตินะครับสมมติจะไปขึ้นเงินกับใครตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ในเรื่องนี้จริงๆนะครับแต่อาจจะมีอย่างเป็นทางการหรือเปล่าก็อยู่ที่ท่าทีของทรัมป์ด้วยอาจจะเป็นการแสดงออกเป็นคำพูดที่ออกมาเพราะว่าตอนนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความโกรธความเสียใจตอนที่สูญเสียนายพลคนสำคัญที่พวกเขารักและเคารพนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เบาบางลงแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปะทุใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็หลายสิบปีละที่ฮึ่มๆกันมาดังนั้นก็ต้องจับตามองแบบใกล้ชิดว่าจะมีการดำเนินนโยบายทางการทูตมาแทนไหมแล้วจะมีการดำเนินนโยบายทางการทหารอย่างไรหลังจากนี้